ัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanes ในรายการ IT Every Time ทางช่อง IT Every Time และ108 Share นะครับวันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคในการฟังเพลงจาก YouTube บน iPad นะฮะเน้นว่าเป็น iPad แบบปิดหน้าจอนะก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับก็ไปดูไปส่องช่องของเฟื่องระดามานะฮะแล้วคราวนี้เขามีการสอนเทคนิคในการฟังเพลงบนiPhone แล้วก็บน Android แบบปิดหน้าจอเพลงที่อยู่บน YouTube นะครับซึ่งเรามาลองแล้วบน iPad อ่ะมันไม่สามารถทำได้นะ iPad ทุกรุ่นที่ไม่ใช่ iPad Pro โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือแล้วแต่สะดวกนะครับ1คือใครก็ได้เพื่อนของเราคนนึงนะที่เขาจะไม่งงว่าเอ้ยมึงส่งอะไรมาให้กูวะอะไรเงี้ยหรือว่าบอกเขาก่อนก็ได้นะครับว่ากูส่งมาเพื่ออะไรโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย2คือaccount line อีกอันนึงของเรานะฮะในกรณีที่เรามี line หลาย account เนาะ3ก็คือถ้าเรามีไม่มี line หลาย account แล้วก็ไม่อยากรบกวนเพื่อนคนอื่นนะครับสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่นะกลุ่มที่มีเราคนเดียวอ่ะนึกออกมั้ยสร้างกลุ่ม line กันเป็นใช่มั้ยเพื่อนๆนะนั้นนะครับเราก็ไปที่คลิปใช่ไหมคลิปที่เราจะฟังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมัน 2.13 ชั่วโมงเนี่ยก็คือ2ชั่วโมง13นาทีใช่ไหมครับเราก็กดจุด3จุดนี้เลยตึ๊กแล้วก็กดแชร์นะครับบางคนก็ถนัดคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปเพจในแอป LINE อีกทีนึงเนาะแต่ว่าถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยไม่ใจร้อนจนเกินไปนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีโลโก้แอป LINE อยู่โชว์อยู่ตรงนี้อันนึงใช่ไหมเราก็เลือกตึกมันก็จะสวิชมาที่ LINE ใช่ไหมครับเราก็เลือกเพื่อนนะครับที่เราจะส่งไปนะอย่างเช่นอันนี้เป็น LINE อีก Account ของเราใช่ไหมตรงนี้แล้วเราก็แชร์ครับตึงมันก็จะเด้งมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เดี๋ยวแถมให้นะก็คือว่าถ้าฟังบน iPhone นะครับแล้วเดี๋ยวลองทำแบบที่สาวๆในเฟื่องระดาเขาทำกันนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงจะฟังได้ไหมอะไรไพอได้ยินใช่ไหม copy แล้วก็ไปเปิดใน Safari pasteโอเคเสร็จแล้วเราก็ล็อกหน้าจอใช่ป่ะตึ๊กอันมันก็จะโชว์ข้างบนนี้ใช่ไหมครับเนี่ยคือของเราทำไม่ได้เว้ยเนี่ยเราก็ทำแบบเขาแบบเป๊ะๆเป๊ะๆนะแต่มันทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้แบบเทคนิคแบบเรานะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวนี้จะสาธิตบนiPad นะฮะซึ่งมันสามารถใช้งานในลักษณะเดียวกันได้บน iPhone นะแชทโอเคเราก็เพลย์ไปเลยนะครับเพลย์ปุ๊บใช่ป่ะล็อกหน้าจอนะฮะกดโฮมหรือกดปุ่มล็อกก็ได้แล้วก็นี่แล้วก็ล็อกหน้าจอเย้ทาดาเลิศไหมเปิดฟังตอนใช้แอปอื่นก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ตอนล็อกหน้าจอนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอีกสักพักมันคงจะหยุดเพราะว่าเราต่อ Wi-Fi กับกล้องที่ถ่ายคลิปนี้นี่แหละนะซึ่งแน่นอนกล้องมันไม่ได้ออฟเฟอร์อินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็คงหยุดอันนี้มันคงเป็นบัฟเฟอร์อยู่นะฮะงงไหมมีเฟอร์เยอะๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเคล็ดลับดีหรือเปล่า ในการฟังเพลงลองเพลงยาวๆแบบปิดหน้าจอนะครับจากYouTube บน iPad นะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากฟังเพลงนะครับ
ที่อยู่บน YouTube แบบร้านกาแฟกาแฟอะไรเงี้ยถ้าระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยเนาะอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเย้มอเตอร์ไซค์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะฮะต่อเอ้ยถ่ายเอ้ยนู่นนี่นั่นเอ้ยใช้เวลาแล้วลงทุนนะเพื่อนน้ำมูกกำไรอะไรต่างๆนี่